ไม่เธอเป็นคนยืนทอ
บนเวทีแบบว่าคับคั่งนะด้านล่างนี่ก็ยังอยู่ให้กำลังใจทั้งนั่งทั้งยืนอยู่ด้านล่างกันแบบเต็มพื้นที่กันไปหมดเลยขอบคุณในการในการให้การต้อนรับกันอย่างคับคั่งในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเคลียร์เวทีกันแป๊บนึงสลับแบ่งปันกันไปรอบนี้เราสนุกสนานกันในบรรยากาศของบัตรเหมาเต้นเพลงสตริงกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าเนวคิวของรอบบัตรธรรมดากันบ้างแล้วก็กลับขึ้นมาสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคนะครับเดี๋ยวฝากงานไว้อีกสัก2งานแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากค่ำคืนนี้คืนสุดท้ายเราไปเจอกันที่หนองโพฟู้ดแฟร์ในวันที่23ถึงวันที่29ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้ากันยายนรวมถึงเดือนถัดไปตุลาคมก็ยังมีงานลำวงแล้วก็มีงานให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้จับจองพื้นที่ทำมาหากินกันต่อเนื่องนะครับเริ่มกันที่กันยายนตั้งแต่วันที่22ถึง29จะเป็นงานของทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ชิมชอบใช้นะครับผมนะเริ่มตั้งแต่22ถึง29กันยายนนะครับในที่นั้นก็จะมีทั้งมหรสพมากมายเลยมีทั้งดนตรีมีทั้งภาพยนตร์รำวงย้อนยุคแล้วก็สวนสนุกชุดใหญ่เลยนะครับ22ถึง29กันยาที่ทุ่งจับยวนนะครับณบริเวณลานหน้าวัดทุ่งจับยวนแล้วก็อีกหนึ่งงานเลยไปถึงเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมนะครับเป็นงานของเขาลูกช้างฟู้ดแฟร์นะครับเช่นเดิมนะครับทีมงานของลูกอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์พร้อมกับคณะฝ่ายจับฝ่ายนี้มีทั้งมหรสพดนตรีภาพยนตร์นะครับสวนสนุกชุดใหญ่รออยู่เช่นกันนะครับสามารถสำรองจองพื้นที่ร้านค้าได้ที่เบอร์นี้เบอร์เดียวเดิมเบอร์เดิมนะครับ0819417517นะครับผมยังไงก็รอร่วมสนุกด้วยกันเอาล่ะถึงคิวของรอบบัตรธรรมดานะครับกลับขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคเรามาตั้งต้นในจังหวะดีกีกันก่อนกับดอกฟ้าเมืองไทยในรอบนี้ครับรู้ตัวหรือไม่ว่าเธอน่าอาราปากเธอแดงจิ้มลิ้นลูกพักทองพริมรักยิ้มฟังใจยิ้มนายิ่งคิดยิ่งพอยิ่งมองยิ่งสวยมวยจ้าเธอกับเสียจิ้มที่รักพบชักใจเต็มเมื่อเห็นหน้าเธอปากคอคิ้วพังเมื่อดังใส่สีประวัติศาสตร์มีว่าเลยแม้แต่ทุกท้องจะยอมพังมอมรักสยบสุดตามเธอเพราะเจอคำว่าอันแม่นักลำใจเธอคนเดียวเท่านั้นที่หัวใจฉันนั้นยังรักเธอไม่คลายถึงแม้เธอเป็นละถึงนางที่
ธอก็เงียบเงียบบาดใจชายพบเสียนรอนักก็ยังรักคุณเมื่อดังใส่สีประวัติศาสตร์มีวางเลอะเลอะแม้แต่คุณทับยังยอมอ่านมอบรักสยบสมตามเธอเพราะเธอคำว่าอ่านแม่นางลองใจเธอคนเดียวเท่านั้นที่หัวใจฉันนั้นยังรักเธอไม่คลาดถึงแม้เธอเป็นและถึงนามที่เธอก็เงียบเงียบบาดใจชายพบเส้นรอนังก็ยังรักทุกคนมาเปลี่ยนจังหวะกันบ้างนะมาในรำสิกับรักสลายดอกไม้บานThank you.
อยอีกพี่จนแสนจนพี่จะขันสนทรัพย์สินอยู่เสมอพี่ยังอุตส่าห์เลี้ยงตัวเธอฟังเพลงพี่เบิร์ดขอเธอจงเห็นใจพี่ทำชอบออกจากเมืองชนพี่ต้องดันดนต้องคนบอกไม่พอก็เหมือนสิ้นใจเมื่อเจอเจ้าไม่ทันอะไรก็รักใจพี่มันบ้ารักรักผู้หญิงมามากก็ไม่อยากจะเจอมาเจอน้องขอบอกตัวเธอจิตใจฝังคนลงรักเธอเต็มจิตใจคงเข้มขอจงอย่ากอดพี่ขอรับรองด้วยเถิดชนบุรีแม่เจ้าปราณีพี่ได้ยินไม่ห่างไกลแม่เนี่ยสงสงสู้ออกพี่เป็นนักร้องแต่งร้องร้ายจะหัดให้น้องร้องเพลงเอาไหมหากินกันไปคงสุขใจนะเธอช้ำรักจากเมืองน้ำเข้มจิตใจคงเข้มขอจงอย่าขอทีขอรับรองด้วยเลือดชนบุรีแม่เจ้าปราณีพี่นี่ไม่ห่างไกลแม้จะสงสงสอกพี่เป็นนักร้องแต่ต้องร้องไห้หากให้น้องร้องเพลงเอาไหมหากคิดกันไปคงสุขใจนั่นพอแล้วหมดรอบหมดรอบครับเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานนะครับกลับเข้าไปประจำเก้าอี้ที่ท่านได้อุ่นหนุนผ่านคณะกรรมการกันไว้แล้วก็เดี๋ยวคืนน้องๆลำกลับเข้ามาประจำที่ดื่มน้ำทุกท่าซับเหนื่อยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อเนื่องช่วงนี้ด้านบนเวทียังไม่ได้มีบัตรเหมาถูกส่งขึ้นมานั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องกันด้วยในรอบบัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบนะครับใครที่มีบัตรอยู่แล้วก็เตรียมหยิบเอามาใช้กันใครที่ยังไม่มีบัตรคณะกรรมการพร้อมอำนวยความสะดวกกับทุกท่านนะฮะ20 บาทไปอุดหนุนตรงด้านหน้าเวทีตรงกลางนั่นเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับแฟนๆนักรำโซนของอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์กันบ้างนะครับจะมีงานปิดทองหลวงพ่อสมฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับณวัดห้วยสามพันนามตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับตั้งแต่วันที่26กันยาถึง6ตุลาคมนะครับสนุกสนานกับประมงย้อนยุคคณะนักรำสาวสวยทุกค่ำคืนคืนละ2คณะ2เวทีนะครับสำหรับแฟนๆโซนตั้งแต่ชะอำขึ้นไปนี้ก็คงจะสะดวกกันหน่อยนะครับแต่แฟนๆทางเพชรบุรีก็ไม่ได้ไกลจนเกินไปนะครับสามารถติดตามไปร่วมสนุกกันได้นะครับ26กันยาถึง6ตุลาคมนะครับงานปิดทองหลวงพ่อสำลิดศักดิ์สิทธิ์ณวัดห้วยสามพันนามตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับทีมงานของลูกรุ่นเอเจนต์เบนล้อทีมงานสายจัดการันตีคุณภาพของความสนุกสนานจะเจอกันแน่นอนนะครับเอาละฮะคุยกันเล็กๆน้อยๆจะได้มีเวลาสนุกสนานด้วยกันเยอะๆต่อเนื่องในรอบสิบวันธรรมดาจ้าสนุกสนานด้วยกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนะครับตั้งต้นอยู่ในจังหวัดลำวงกับชีวิตไอ้องค์เธอจ้าYeah.
เล่นไปทั้งวันแล้วแต่จนเมียดูบ้านช่องเขาไม่เคยกลับแต่พ่อเมียก็อยากยกมือสาธุออกบ้านไม่ค่อยมีตังออกบ้านไม่ค่อยมีตังเพื่อนฝูงเยอะจังยืมตังแล้วมาดูเกิดมาพ่อแม่ชื่นใจไม่ทำอะไรพ่อแม่มาดู